มื้อบ่ายวันนี้เรามากินผัดยอดฟักแมวรสชาติถึงใจติดตามชมในคลิปได้เลยครับมื้อกลางวันวันนี้เราจะกินผัดยอดฟักแมวเราก็ใส่พริกกับกระเทียมที่ตำด้วยกันเตรียมไว้แล้วลงไปกับยอดฟักแมวที่เด็ดเฉพาะยอดที่อ่อนๆไว้แล้วตามด้วยเต้าเจี้ยวซึ่งเชฟเพิ่งเดินไปซื้อมาเมื่อกี้ตามันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับสวยงามสดสวยงามดูดีตามด้วยน้ำตาลหญ้าหวานจริงๆแล้วกลางวันกลางวันนี้น้ำตาลธรรมดาก็ได้แต่ว่าจะเอาแบบโลคาร์บโลสูก้าจริงๆก็ต้องน้ำตาลหญ้าหวานนี่แหละได้เลยแล้วก็ใส่ทั้งหมดลงในกระทะกระทะที่มีน้ำมันจากการทอดไข่ดาวเมื่อกี้นั่นแหละโอ้โหล้นกระทะเรากินผักเยอะๆจะได้สุขภาพดีมีสารอาหารมีไฟเบอร์ลุกให้มันร้อนทั่วกันใส่น้ำเปล่าลงไปหน่อยหนึ่งให้มันมีน้ำหน่อยเพราะว่าเราใช้น้ำมันน้อยปิดฝาให้มันร้อนเร็วๆสุกเร็วๆผัดนี่จะเปิดไฟแรงเต็มที่ไม่เหมือนกับทอดไข่ดาวซึ่งใช้ไฟอ่อนหน่อยคือถ้าผัดผักไม่ใช้ไฟอ่อนนี่มันคงจะกว่าจะสุกก็นานเชฟตักไปชิม1ช้อนผลออกมาเป็นยังไงผลออกมาก็คือต้องเติมน้ำปลาอีกหน่อยแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันชิมอีกทีหนึ่งท่าทางจะอยู่แล้วรอบนี้เสร็จพิธีการก็ตักใส่ถ้วยพร้อมรับประทานและดูสวยงามโปรตีนของวันนี้ก็จะเป็นไข่ดาวพบกันคลิปหน้าเมนูต่อไปนะครับ